ใครที่ชอบจกส้มตำปูปลาเชิญทางนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมปกติปลาที่เราเจอเคยป่ะใส่แบบมาเป็นต่อนๆเลยอ่ะหยิบขึ้นมาแล้วก็ฉีกกินนะมันมีความเค็มๆนัวๆแต่ครั้งนี้คนกินส้มตำเขาบอกว่าช่วยกันดูหน่อยปลานี้มันปลาอะไรคะเรามากินส้มตำอ่ะเราเจอเจ้าสิ่งนี้อยู่ในส้มตำอ่ะทุกคนช่วยดูหน่อยดีว่ามันเป็นปลาสายพันธุ์ไหนคือตอนแรกคือตกใจมากอ่ะนึกว่าเป็นแบบกบเขียดเราก็ตกใจแล้วนะแต่นี่มันมีสีขาวแบบนี้แล้วแบบมีหัวแหลมๆเงี้ยมันคือจิ้งจกใช่ไหมทุกคนคือพอหลังจากถ่ายคลิปจบนะเราอ้วกเลยอ้วกข้างร้านเลยทันทีไม่ไหวอ้วกเลยอ้วกข้างร้านเลยแล้วคนที่กลัวจิ้งจก 100% อย่างดิฉันบอกเลยว่าตายเหรอหลังจากนี้กินส้มตำไม่เหมือนเดิมอีกแล้วสถาปัตย์ส้มตำปูปลากุ้งสดที่ดิฉันชอบสั่งร้านจากไข่คุณดูจากเปลือกกุ้งกินไปแล้วทั้งหมดกินไปแล้วกินไปหมดแล้วแล้วคุณดูสีกุ้งสดกับสีจิ้งจกดิโอ้โหเนื้อเดียวกันเลยว้ายว้ายขนพองสยองกล้าวคนที่เขาคลิปนี้มาลงไว้นี่นะคะคุณผู้ชมสาวเจ้าบอกว่าคือมันอธิบายไม่ถูกแต่ตัวเธอเองยังแบบเหมือนมีอารมณ์ขันนิดนึงอ่ะคุณผู้ชมบอกช่วยดูให้ทีปลาร้าสายพันธุ์อะไรเนี่ยมีสี่ขาซึ่งความเป็นจริงดูก็รู้มันเป็นจิ้งจกอ่ะคุณผู้ชมแต่ดูจากลักษณะการเขี่ยตายมานานยังเหมือนตัวมันแข็งๆน่ะมันน่าจะดองอยู่กับปลาร้ามาสักพักแล้วล่ะขนลุกจริงๆค่ะเธอบอกว่ากินแล้วด้วยกินหมดแล้วด้วยนะก็จริงคุณดูสิกินอิ่มแล้วด้วยอ่ะกุ้งเนี่ยคุณต้องงับไปแล้วไงแล้วคุณทิ้งหางกุ้งเอาไว้แบบนี้หลังจากนี้เนี่ยจริงอ่ะเวลาจะกินอะไรต้องเขี่ยแล้วเขี่ยอีกจริงๆอ่ะคุณผู้ชมเธอบอกว่าแจ้งเจ้าของร้านแล้วนะคะเจ้าของร้านก็ทำหน้าเหวอไปเลยเอ้าแล้วไงต่ออ่ะแต่เธอไม่ได้บอกต่อว่าเขารับผิดชอบอะไรยังไงให้ไงโอ้ยตา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 ยโอ้โหไม่ต้องไปตักดูกันทั้งไหเลยไหมเนี่ยนี่มีคนถามพี่กัดไปเยอะมากเลยนะครับเผื่อเป็นแถวบ้านแต่ดูจากโต๊ะดูจากจานแล้วไม่ใช่ร้านประจำเราอ่ะแล้วเราเป็นผู้บริโภคเราจะรับประทานจะต้องป้องกันตัวเองยังไงก็กินไปแล้วอ่ะเขี่ยเหรอแล้วบางทีอ่ะคุณส้มตำบางร้านเขาให้มาจานพูนมากเลยนะคือเราก็กินจนหมดเอาแล้วไปเชยอยู่หรือว่าเป็นไปได้ไหมอันนี้คือเขาใช้ปลาร้าแบบไม่ต้มสุกไงสมมติว่าถ้าเกิดจะป้องกันนะคือต้มสุกจะจิ้งจกจะกบจะเขียดคือก็ต้มให้มันเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยมันต้มสุกแล้วอ๋อคือถ้าเราไม่เห็นเราสบายใจมากกว่าไม่เห็นก็ถือว่าไม่มีลองไหมลองสูตรนี้ไหมดีมากคิดแบบนั้นก็สบายใจหลับตากินไปเลยทั้งนี้หลับตากินไปเลยบอกที่ร้านว่าเอาส้มตำปูปลาร้าไม่เอาต่อนนะคะเอาแต่น้ำตักมาแต่น้ำไม่เห็นเนื้อสบายใจเออขอบคุณเทคนิคนี้มากเพราะบางทีร้านเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาก็ไปรับปลาร้ามาจากอีกเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ไม่ได้ผลิตเองเออแล้วตอนตักเป็นตอนมันก็มองไม่เห็นเนี่ยนะฮะอ่ะก็ต้องช่วยกันทุกทางแหละต้นทางกลางทางและปลายทางอย่างเราเป็นคนบริโภคเรามาช่วยคุยดูอีกทีนึงว่ามีไหมนะครับ